ค่ะโอ้โหสดชื่นสดใสมากๆเลยเวลามาเจอน้องๆที่โรงเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าโรงเรียนนี้หนุ่มๆก็หน้าตาดีนะครับสาวๆก็ สวยนะฮะใช่แล้วค่ะสาวๆน่ารักขนาดนี้วันนี้อยากจะสอนให้กับน้องๆรู้จักคำว่ารักนั่นเองนะแหมงั้นอยากรู้จังเลยค่ะเพิ่งอาเจียนครับแหมจะมาสอนเรื่องความรักกับน้องๆเนี่ยพี่ภูมิมันสอดคล้องกับหัวข้อของเราในวันนี้ไหมคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะคล้ายๆนะครับวันนี้อยากจะถามน้องๆที่โรงเรียนบางกะปินะครับว่าถ้าจะเลือกคู่รักสักคนหนึ่งเนี่ยชอบสเปคแบบไหนระหว่างผอมเรียวกับอ้วนนั่นเองแต่ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับ2ทีมที่ร่วมแข่งขันของเราในวันนี้ค่ะดีเลยครับผมทีมแรกเลยดีกว่านะครับทีมน้องไทยเฮ้สรุปนี่คือทีมผีกองกอยใช่ไหมครับทิ้งน้องน้อยค่ะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของเรากันบ้างนะคะทีมนี้โอ้โหผู้ชายนี่เป็นเดือนถูกดาวร้อมกันเลยทีเดียวเพราะว่าสาวๆเยอะมากนะคะขอเชิญหัวหน้าทีมแล้วก็ทั้งทีมเลยค่ะแนะนำตัวกันหน่อยว่าชื่อทีมอะไรคะปาปายาขอตัวแทนจากทั้งสองทีมนะครับขึ้นมาเปิดแผ่นป้ายเลยครับเชิญเลยค่ะปุ๊บชึบขอเชิญวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะทีมป้าป้าหยานะครับหลบอันแล้วก็ผีกองกอยนะครับทิ้งน้องน้อยได้ผอมเพรียวนะคะได้จดรักเสร็จสับเรียบร้อยก็ถึงเวลาตะลุมบอลพร้อมคิดกันเลยสนามเฮฮาไม่แพ้กันแม่แต่จะมีทีเด็ดอะไรมาโชว์มาเสิร์ฟกันก่อนครับได้หัวข้ออวบอันหนักใจไหมไม่หนักใจค่ะเพราะว่าคือเราก็เป็นตัวของเราเองแล้วก็มั่นใจว่าเราอวบอันเรามีดีช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมอวบอันด้วยนะคะกำลังรวบรวมไอเดียกันอยู่นะครับกับทีมผีกองกอยนะฮะติงนองนอยครับผอมเพรียวอย่างเรานี่ทำไมได้เปรียบกับพวกผู้หญิงอ้วนนะคะสุขภาพดีครับไม่เป็นโรคร้ายอ้วนนี่มันทรมานขนาดนั้นใช่เหรอทรมานค่ะครับเดินก็ไม่ได้ขึ้นหนึ่งทีเดินไม่ได้หรือว่าเดินก็ไม่ไหวหรือว่าคนฮิปโปเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับสาวสวยเอ็กเซ็กซี่ยังหวานนิดนึงเพราะว่าอวบอันเนี่ยมีข้อดีเยอะเหลือเกินพี่ภูมิโอ้โหให้มันจริงเหรอแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันละกันแต่ก่อนที่น้องๆจะออกมานำเสนอแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนะคะเรามีกูรูผู้รู้จริงค่ะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดเห็นดีๆคุณหมอพันศักดิ์สุขฤทธิ์ค่ะเป็นไงคะหัวข้อในวันนี้ผอมเพรียวกับอวบอันนี่ครับผอมเพรียวอวบอันขอบคุณครับคุณหมอครับหรอคะเนี่ยชัดเจนเลยนะทิ้งน้องน้อยหรือผีกองกอยนะคะก็ข้อดีของการผอมเพรียวนะคะก็คือข้อแรกเลยค่ะสุขภาพดีค่ะข้อที่สองนะคะก็คือความมีความมั่นใจนะคะหรือมีความแอคทีฟนั่นเองนะคะซึ่งมันจะแบบเปล่งประกายออกมาจากสีหน้ามันจะบลิงก์ออกมาเลยนะคะข้อ3ค่ะบุคลิกดีนะคะหน้าตาดีก็เห็นกันอยู่นะคะไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายแล้วอีกอย่างนึงนะคะคนอ้วนเนี่ยกลิ่นตัวก็จะแรงจักรแลก็จะดำจักรแลก็จะดำค่ะการนั่งสมาธิหรือการนั่งพับเพียบเนี่ยครับคนอ้วนเนี่ยจะมีความอดทนน้อยกว่าเราแน่นอนครับยังไงผมก็ว่าคนผอมก็ต้องดีกว่าคนอวบอันอยู่แล้วครับอวบอันน่ะเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองเราพลิกจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่น่าสนใจของคนได้นะคะคือคนอวบอันเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็เอาใจเก่งนะคะก็เป็นข้อดีอีกอย่างของคนอวบอันนะคะอย่างที่กลุ่มผอมเพรียวได้บอกไปนะคะว่าหน้าตาจะสดใสระบิ้งกว่าอันนี้ไม่จริงนะคะคนอวบอันนะคะมีโอกาสได้กินมากกว่ากินมากกว่านอนหลับมากกว่ายังไงก็บลิ้งกว่าอยู่แล้วนะคะคนอวบอันเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ได้เปรียบก็คือดูตัวใหญ่กว่า
เวลาไปเล่นกีฬาเนี่ยก็จะมีพละกำลังดีกว่าสามารถเบียดคู่ต่อสู้เล่นบาสอะไรก็เบียดกระเด็นไปเลยเราก็สามารถชนะได้นะคะสำหรับคนอวบอ่านเนี่ยก็จะมีเนื้อมีหนังมีเนื้อนมไข่ก็จะต้องมีความอึมมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากกว่าคนที่ผอมเพียวเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยถ้าไม่อึมเนี่ยก็เสียชาติเกิดนะคะเมื่อสักครู่เขาบอกว่าสาวอวบเนี่ยนิสัยจะน่ารักและเอาใจหนุ่มๆเก่งกว่าสาวผอมนี่จริงไหมน้องใหม่จริงค่ะแล้วเขาบอกว่าหน้าใสกว่าสาวๆผอมๆเนี่ยเพราะว่าเราได้ทานและนอนอิ่มเนี่ยจริงไหมครับน้องใหม่จริงดูจากหน้าคนนี้เลยแต่โพลของทีมที่เขาบอกว่าผอมเพรียวเนี่ยเขาบอกว่าสาวที่ผอมเพรียวเนี่ยหนุ่มๆชอบมากกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าครับน้องใหม่ไม่จริงค่ะผู้ชายเขาก็ต้องการความอบอุ่นหนูให้ความอบอุ่นเขาได้ตัวขนาดนี้นี่อย่างกับฮีเตอร์นะฮะเลือกสาวสักคนหนึ่งชอบแบบบอบบางหรือว่าอวบอั่นครับเอาบอบบางดีกว่าบอบบางทำไมอ่ะอย่างน้องใหม่นี่เซ็กซี่ออกนะบางพัดลมครับชอบบางพัดลมนะฮะคนไม่ใช่ช้างบางพัดลมทำไมถึงชอบผู้หญิงคนบางครับพกพาสะดวกครับพี่เหมือนพี่ใช้โทรศัพท์อ่ะครับครับพี่จะชอบใช้เครื่องใหญ่ๆหรือว่าเครื่องบางๆโอ้โหเล็กกระทัดรัดเพราะว่าพกพาสะดวกนะฮะผอมเพรียวหรือว่าอวบอั่นนะคะก็มีดีทั้งนั้นเลยแต่แบบไหนจะเร้าใจแล้วก็มีเสน่ห์กว่ากันอันนี้ต้องให้คุณหมอพันศักดิ์เป็นผู้ฟันธงค่ะบางทีฟันธงยากนะผมว่าเพราะถ้าเกิดฟันแล้วไปเจอที่อวบอั่นมันฟันไม่เข้าเนอะไหมนะครับถ้าฟันโดยผอมเพรียวเนี่ยมันก็ขาดเลยถ้าเรามานั่งมองว่าไอ้อวบอั๋นเนี่ยกับผอมเพรียวเนี่ยยังไหนจะดีกว่าไอ้นี่ตอบยากจริงๆครับเพราะว่าลางเนื้อชอบลางยาบางคนก็ชอบแบบกอดทีงี้นั้นแน่นไปหมดนะครับบางคนก็ชอบกอดแล้วชนกระดูกนะครับมันก็แล้วแต่ชอบความจริงกลางๆก็ดีที่สุดนะเราก็รู้อยู่แล้วแต่อยากจะตอบว่าถึงคุณจะมีรูปร่างอวบอั๋นนะครับคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่มีคู่นะคุณยังมีคู่ได้ไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าพวกนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวแต่ถ้าพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะทั้งผอมเพียวและอวบอั๋นโรคทั้งสองข้างอ่ะผอมมากไปนะครับประเภทหุ่นทรมานใจชายคือมองแล้วนึกในใจมันจะล้มเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วหรือไม่ก็สวยแบบเรียบหน้าเรียบหลังเนี่ยนะเป็นแบบกระดานโต้คลื่นอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นพวกผอมเพียวนะครับกระดูกจะบางเพราะกระดูกบางอนาคตเมื่ออายุมากขึ้นจะเป็นโรคกระดูกผุกระดูกพรุนนะครับใครเอาไว้เป็นคู่ก็เตรียมตัวแบกไปนะครับไปโรงพยาบาลส่วนพวกอวบอั๋นเป็นไงครับเวลาเราอ้วนมากขึ้นเนี่ยไขมันในร่างกายเรามากขึ้นไขมันมันจะไปอุดเส้นเลือดใช่ไหมเส้นเลือดมันก็จะไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปอดเลี้ยงสมองเลี้ยงอะไรได้น้อยลงถูกไหมครับขณะเดียวกันหัวใจก็ต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงไขมงไขมันเยอะขึ้นมันก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงเป็นอันว่าถ้าเกิดเรามีคู่ที่อวบอั๋นใช่ไหมครับในอนาคตเราก็สามารถมีคู่ใหม่ได้เพราะคู่เก่าเขาจะไปสวรรค์เร็วขึ้นโดยไม่ทำอะไรนะครับจะอวบอั๋นหรือผอมเพรียวมันสองข้างครับมันเกินไปตรงกลางนะครับอวบอึ๋มดีที่สุดครับแล้วพี่ภูมิล่ะคะชอบแบบไหนเอ่ยชอบแบบคุณหมอครับชอบแบบอวบอึ๋มครับพี่โดดครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันแล้วกันนะช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับกับรายการชื่อรักชื่อรักครับสักครู่เดียวค่ะ